ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพี่ชัยเย้ยจะไม่มีใครจำได้เลยว่าบิ๊กตู่มีผลงานอะไรในฐานะประธานอาเซียนนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีที่มีการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่35ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยระบุว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานอาเซียนที่ประเทศไทยไม่ได้มีโอกาสบ่อยนักได้สร้างผลงานให้กับอาเซียนบ้างเพราะยังไม่มีผลงานอะไรที่คนจดจำได้เลยอย่าทำเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยมากกว่า5ปีแต่ไม่มีผลงานอะไรเลยทำทุกอย่างเพื่อต้องการรักษาตำแหน่งเหมือนที่สื่อหลักต่างประเทศพากันวิจารณ์ซึ่งดูเหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์ขนาดตัวเองยังเอาตัวไม่รอดจึงไม่รู้จะเอาปัญญาที่ไหนไปพัฒนาอาเซียนในฐานะประธานได้ดังนั้นจึงขอแนะนำ3เรื่องหลักเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เสนอต่อกลุ่มประเทศอาเซียนได้พิจารณาดังนี้1. การตั้งกองกำลังทหารร่วมอาเซียนหรืออาเซียน Joint Armed Forces 2. การร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ของกลุ่มประเทศอาเซียน 3. ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำถึงขนาดถดถอยได้ในอีก 12-18 เดือนข้างหน้ากลุ่มประเทศอาเซียนควรจะต้องร่วมกันคิดเพื่อออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรการขยายการค้าและความร่วมมือกันให้มากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์3แนวคิดนี้พลเอกประยุทธ์ควรจะได้นำไปพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและผลักดันให้เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้กับประเทศเวียดนามเพราะหากความเป็นประธานอาเซียนของไทยโดยพลเอกประยุทธ์ได้สิ้นสุดสมัยในปลายปีจะไม่มีใครจำได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์ได้ทำอะไรหรือได้เสนออะไรไว้ให้กับอาเซียนบ้างและเมื่อประเทศเวียดนามเสนอแนวคิดในการพัฒนาอาเซียนที่ดีเหมือนกับที่ได้พัฒนาประเทศเวียดนามที่ก้าวกระโดดประชาคมโลกจะเห็นความแตกต่างในความสามารถของผู้นำของสองประเทศอย่างชัดเจนซึ่งจะทำให้ความเป็นประธานอาเซียนของไทยสูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ